เผยโฉมธนาบัตร100แบบใหม่เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากหลังมีผู้ใช้เ c e b o o k รายหนึ่งออกมาโพสต์รูปธนาบัตรแบงค์ร้อยหลังไปกดเงินมาจากตู้ ATM เรียกได้ว,ว่าถ้าใครไม่มองตัวเลขดีๆมีทอนผีทอนถูกกันอย่างแน่นอนละค่ะเพราะสีของแบงค์ร้อยนั้นคล้ายแบงค์พันมากๆเลยละค่ะ ซึ่งก็ได้มีผู้คนออกมาพูดถึงธนบัตรใหม่ว่าธนาบัตรใหม่ที่จะออกใช้12ธันวาคม2563เป็นธนบัตรที่ระลึกวันครบรอบ1ปีของการเสด็จพระราชดำเนินเรียพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษมี2ชนิดราคาคือแบงค์ร้อยกับแบงค์พัน ต่อไปแบงค์ร้อยคงจะได้รับกันทั่วไปในการรับจ่ายเงินต่างๆของแต่ละคนเพราะพิมพ์เป็นจํานวนมากถึง20ล้านฉบ,บับแต่แบงค์พนันอาจจะหายากหน่อยเพราะพิมพ์10ล้านฉบับให้แลกได้ที่ธนาคาร